พลภัทร นักปรุงครับสวัสดีครับพลภัทร นักปรุงครับเอกลักษณ์ของอาหารไทยเนี่ยนะครับมาจากวัตถุดิบมาจากเครื่องปรุงรสแต่ละท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกันนี่แหละครับซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างความประทับใจให้กับคนไทยเองหรือว่าชาวต่างชาติด้วยนะครับแต่ในปัจจุบันนะฮะเราก็มีการดัดแปลงพัฒนาอาหารไทยให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นและสำหรับเมนูที่พลจะนำมาฝากในวันนี้ต้องบอกว่าเป็นการผสมผสานระหว่างวัตถุดิบแบบไทยๆกับวัตถุดิบของต่างชาติเนี่ยครับเป็นความลงตัวที่เข้ากันได้อย่างดีแต่ยังคงความจัดจ้านรสชาติในแบบไทยๆอยู่ครับถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาลงมือปรุงเมนูสัมผัสไทยเมนูแรกกันเลยครับคนไทยนะครับเวลาที่เราเหลือข้าวก้นหม้อนะครับเป็นข้าวเหนียวหรือว่าข้าวเจ้าก็ตามนะครับเราก็จะนำมาอัดเป็นก้อนตากให้แห้งแล้วก็มาทอดให้เป็นข้าวตังนะครับตัวข้าวตังนี่แหละครับเป็นเรียกว่าเป็นเบสเป็นฐานที่ดีเลยสำหรับในการเสิร์ฟของว่างนะครับวันนี้เมนูแรกของเราจะเป็นยำมะม่วงครับซึ่งมีเนื้อกุ้งสดลงไปคลุกเคล้าด้วยนะครับเสิร์ฟบนข้าวตังง่ายๆครับและเมนูแรกในวันนี้ของเราก็คือข้าวตังหน้ายำมะม่วงครับในยำมะม่วงของเรานะครับเราจะใส่เนื้อกุ้งลงไปด้วยนะฮะซึ่งผมก็เอากุ้งเนี่ยมาเผาทั้งตัวเลยครับซึ่งคุณผู้ชมจะใช้เป็นกุ้งลวกก็ได้นะครับไม่ว่ากันแต่ส่วนตัวผมอยากให้เนื้อมันแบบแห้งๆหน่อยแล้วก็หอมๆด้วยในระหว่างนี้นะครับเราคอยอุณหภูมิน้ำมันให้ร้อนเพื่อทำข้าวตังอันนี้ชิ้นเล็กน่ารักคนทำเองนะครับใช้ข้าวเหนียวเก่าๆนะครับแล้วเราก็เอาพิมพ์วงกลมเนี่ยมากดเราเคยทำในรายการหลายครั้งแล้วเพราะฉะนั้นอยากดูก็ไปดูเมนูข้าวตังอื่นๆนะครับที่อยู่ในรายการระหว่างที่เราย่างกุ้งไปนะครับเดี๋ยวเรามาทำน้ำยำกันมีรากผักชีนะครับใช้ทั้งหมด3รากใส่ลงไปมีกระเทียมนะครับวันนี้ใช้เป็นกระเทียมจีนกลีบใหญ่นิดนึงดังนั้นเราใช้2กลีบนะครับมีขิงครับผมขิงเพื่อให้มันโขกง่ายๆนะครับก็ซอยไว้นะครับโขกเข้าด้วยกันครับสำหรับตัวเครื่องที่โขกเนี่ยเสร็จแล้วนะครับเรามีหอมเจียวนะฮะ1 ช้อนโต๊ะใส่ลงไปเลยแล้วก็กระเทียมเจียวนะครับไม่เอาน้ำมันนะครับใส่ลงไปเช่นเดียวกันครับการที่เราใช้หอมเจียวกับกระเทียมเจียวนะครับเอฟเฟกต์ที่เราได้เนี่ยครับเราจะได้รสแบบย่างๆมันจะมีกลิ่นแบบคาราเมลนิดๆนะฮะโขกลงไปแล้วผสมรวมกันนะครับในขนาดเดียวกันนะฮะใส่กะปิครับใส่ลงไปนิดนึงที่เหลือก็มีน้ำตาลปี๊บแล้วก็มีน้ำมะขามเปียกน้ำปลาครับน้ำปลาใช้ไม่เยอะนะครับใช้1 ช้อนชาอันนี้จะเป็นส่วนน้ำยำของเรานะครับคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน้ำมันใช้ได้แล้วนะครับเราก็ใส่ข้าวตังลงไปทอดครับข้าวตังทอดแป๊บเดียวก็ได้แล้วนะครับผมใช้น้ำมันอยู่ที่ประมาณ200 องศาเซลเซียสครับจ่ายลงไปทอดซะทอดไม่นานนะครับประมาณนาทีเดียวใช้ได้นะฮะปิดไฟได้เลยระหว่างนี้นะครับกุ้งของพลก็ใช้ได้แล้วเช่นเดียวกันครับนำกุ้งออกจากความร้อนแกะนะฮะเสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้เนี่ยครับมีดค่อยๆสไลด์นิดๆเพื่อยีเนื้อกุ้งให้ฟูๆนะครับโอเคนะครับมะม่วงนะครับผมล้างให้สะอาดคนไม่ปอกเปลือกนะครับคนซอยเป็นเส้นเล็กๆนะครับหอมแดงนะครับไม่รู้เป็นไรนะครับชอบอาหารที่ตัวเองทำคือผมว่ามันคอนโทรลได้มันควบคุมได้เวลาที่เราไปร้านแล้วเราจะมีความรู้สึกว่าโอ้ยบางทีเราทานอาหารไปแล้วเราก็ติไปนะครับเขาน่าจะซอยอันนี้บางกว่าอันนี้เขาน่าจะทานอันนี้หนาขึ้นเวลาเราทำเองเราได้อย่างที่ใจเราคิดครับใส่ลงไปในน้ำยำครับผมเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันครับ สั่งนะครับจับให้เป็นคำสวยๆแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าสีสวยๆนะครับชีสักใบนึงว้าวพร้อมเสิร์ฟแล้วครับจัดวางให้สวยงามเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เป็นความอร่อยสัมผัสไทยที่มาในรูปแบบพอดีคำนะครับแล้วเราก็สามารถใช้ข้าวเหนียวเก่าที่เราเหลือเนี่ยมาทำข้าวตังได้ด้วยและนี่ก็คือข้าวตังหน้ายำมะม่วงครับในทุกวัฒนธรรมอาหารนะครับเขาก็จะมีเมนูปลาหมึกอยู่ในวัฒนธรรมอาหารของเขานะครับอย่างคนอิตาเลียนเนี่ยเขาก็จะเอามาหั่นเป็นวงทอดๆเป็นคาราเมลเล่นะครับหรือว่าคนญี่ปุ่นเขาก็มียัดไส้ข้าวเหนียวนำไปย่างอยู่ในน้ำซอสหวานๆนะครับคนไทยเองมีหลากหลายมากทีเดียวครับแต่วันนี้เมนูที่ผมจะนำมาฝากเป็นหนึ่งในเมนูปลาหมึกที่ผมชอบมากทีเดียวปลาหมึกยัดไส้เห็ดหูหนูย่างครับเห็ดหูหนูดำจีนแห้งหั่นฝอยนะฮะผมต้องบอกว่าเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆสำหรับคนที่ชอบปรุงอาหารนะครับเพราะว่ามันจะมีเมนูประมาณอย่างนี้ครับที่ว่าเราอยากจะเอาเห็ดหูหนูเนี่ยมาสับเป็นไส้ดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องมานั่งซอยเองให้เป็นเส้นๆนะครับเขาซอยมาให้เราเรียบร้อยแล้วตอนนี้เนี่ยพลก็นำออกมาแช่น้ำให้พองนะครับส่วนที่ผมแช่เนี่ยนะครับคุณผู้ชมเชื่อไหมครับแค่10 กรัมเท่านั้นเองดังนั้นเราลองดูนะครับว่าเวลาที่เขาพองตัวขึ้นมาเนี่ยมันจะพองเยอะทีเดียวนอกจากวิตามินแล้วก็แร่ธาตุสารอาหารดีๆแล้วนะครับสำหรับคนที่ต้องการจะคุมน้ำหนักนะครับก็เรียกว่าเป็นตัวเลือกที่ดีครับเพราะว่าอุดมไปด้วยไฟเบอร์เรียกว่าพอเราทานแล้วเราอิ่มแต่ไม่อ้วนที่สำคัญเวลาใช้เสร็จเนี่ยง่ายเหลือเกินครับด้านบนเป็นซิปลูดปิดแล้วก็เก็บไว้ใช้งานต่อในครั้งต่อไปได้นะครับแช่น้ำให้นุ่มดีนะครับผมสำหรับส่วนประกอบในไส้นะครับเรามีรากผักชีใส่เมล็ดพริกไทยขาวครับปึ๊บลงไปนะฮะใส่กระเทียมครับผมเกลือครึ่งช้อนชาครับโคลกทุกอย่างให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยนะครับออกมาส่วนประกอบก็เนียนๆประมาณนี้น้ำตาล1ช้อนชาคนใส่ซีอิ๊วขาวนะครับเยอะนิดหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็นี่แหละครับเครื่องที่เราโขลกไว้ก็บางคนถ้าเปิดสมมติว่าตำไว้แล้วก็ประมาณ1ช้อนชาพูนๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องที่เราเอามานวดกับตัวไส้ปรุงรสตัวไส้ของเรานะครับใส่ลงไปนะฮะทีนี้เห็ดหูหนูดำแห้งฝอยของเราเนี่ยนะครับเราใส่ลงไปต้มครับต้มนิดนึงก่อนนะครับให้เขานุ่มขึ้นนอกจากนั้นนะครับเราอยากจะเพิ่มแบบเนื้อสัมผัสกรุบกริบแห้วครับเราใส่ลงไปในตัวเครื่องปรุงรสของเรานะครับเนื้อหมูบดครับเห็ดหูหนูของเรานะครับพอละซับน้ำใส่ลงไปครับที่เหลือก็คือใช้มือของเราเนี่ยแหละครับนวดส่วนประกอบทุกอย่างให้เข้ากันดีครับปลาหมึกนะครับลอกตรงปีกเขาออกนะฮะถอดหัวออกนะฮะแล้วก็ล้วงไส้ของเขาออกมาสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะยัดไส้ครับเวลาที่เรายัดไส้ด้านในมันจะมีลมนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราค่อยมาบั้งใส่แล้วก็กดลงไปครับพอเราใส่เสร็จแล้วนะฮะเราใช้ไม้จิ้มฟันก็ได้นะครับกลัดครับกลัดด้านบนเป็นอย่างนี้นะครับจะเห็นว่าข้างบนยังหลวมๆอยู่นิดหนึ่งเพื่อให้ไส้เขาขยายได้นะครับหลังจากนั้นนะฮะมีดคมๆนะครับเราบั้งนิดหนึ่งครับให้อากาศเขาออกได้นะครับปลาหมึกของเราเสร็จแล้วนะครับก็เตรียมใส่ลังถึงไว้ตอนนี้เราก็ตั้งน้ำนะครับเดี๋ยวคอยให้ร้อนดีก่อนระหว่างนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาทำสลัดง่ายๆนะครับหม้อครับใส่น้ำตาลทรายลงไปตามด้วยน้ำส้มสายชูข้าวครับกระเทียมดอง2กลีบนะครับรากผักชี1รากครับแล้วก็นำมาตั้งไฟนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะใช้เป็นตัวน้ำสลัดนะครับที่เหลือเนี่ยก็คือพลจะมีแครอทหัวไชเท้านะครับโรยเกลือให้ทั่วๆนะครับเกลือจะช่วยดูดน้ำออกมานะครับแล้วเราก็พักเขาไว้เป็นเวลา15นาทีครับตอนนี้ลังถึงของพลนะฮะร้อนดีแล้วครับพอเขาร้อนดีแล้วสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะนำปลาหมึกไปนึ่งก่อนครับผม นึ่งด้วยความร้อนสูงแบบนี้นะครับเป็นเวลา5นาทีครับแล้วเคี่ยวน้ำสลัดนะครับเป็นเวลา5นาทีครับหลังจากนั้นนะครับนำออกจากความร้อนนะครับเรากระเทียมดองออกมานะครับซอยเล็กๆมาพักไว้ในจานก็ได้นะครับรากผักชีไม่ต้องนะฮะใส่กระเทียมดองกลับลงไปนะครับแล้วก็พักให้เย็นลงนะครับเอาละปลาหมึกของเราก็ได้แล้วเช่นเดียวกันครับมาดูกันนะฮะว้าวแน่นเชียร์เรานำออกมาพักนิดหนึ่งนะครับในขณะเดียวกันตอนนี้ใช้เท้ากับแครอทของเราเค็มฮะต้องล้างน้ำตอนนี้น้ำสลัดของเราเย็นลงเร็วอย่างน่าใจหายเพราะปนใส่ในตู้ฟรีซครับใส่ลงไปเลยแตงกวาครับผมถ้าอยากจะอร่อยในรูปแบบของเราที่มีรสชาติแบบสัมผัสไทยๆเราต้องทำเองครับเอาล่ะร้อนหน้าเหลือเกินแปลว่าเตาย่างของเราร้อนแล้วปลาหมึกครับจริงๆแล้วเขาสุกแล้วนะฮะสาเหตุที่เรานำมาย่างอีกทีหนึ่งเราอยากได้กลิ่นสโมกครับปลาหมึกได้แล้วล่ะครับเราก็จัดจานสวยๆนะครับเราสามารถหั่นเสิร์ฟก็ได้นะครับเป็นแว่นๆว้าวผลโรยด้วยถั่วลิสงนิดนึงครับแล้วก็แต่งด้วยผักชีสวยๆครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็เป็นเมนูรสสัมผัสแบบไทยๆนะครับที่รับประทานง่ายๆครับผมเชื่อว่าคนไทยก็ชอบชาวต่างชาติก็ต้องหลงรักอย่างแน่นอนและนี่ก็คือปลาหมึกยัดไส้เห็ดหูหนูย่างครับอาหารรสชาติแบบไทยๆหลายเมนูเลยทีเดียวนะครับที่สามารถนำมาพัฒนาให้เป็นเมนูจานพาสต้าได้และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ผมภูมิใจนำเสนอในรูปแบบของพาสต้านะครับพาสต้าไก่กระเพรากรอบครับแน่นอนนะครับว่าเมื่อเป็นเมนูพาสต้าคนจะต้องเลือกใช้พาสต้าที่มีคุณภาพเท่านั้นนะครับพาสต้าที่ผมใช้ในวันนี้เราจะเลือกใช้เป็นเส้นที่มีชื่อว่าเฟตตูชินีflat นะครับ flat อันนี้ต้องบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของพาสต้าแบบที่พลใช้เลยเนื่องจากว่าถ้าเกิดเราดูตรงเส้นใกล้ๆนะฮะเขาจะมีริ้วยาวๆนะครับเท่มากทีเดียวครับเอาล่ะเดี๋ยวเราจะเอาพาสต้าไปต้มให้สุกดีนะครับผมใช้พาสต้าทั้งหมดประมาณ200กรัมนะครับก่อนต้มก็อย่าลืมที่จะใส่เกลือลงไปในน้ำเยอะๆครับจับเวลาด้วยนะครับผมจะใช้เวลาประมาณ8นาทีในการต้มครับซึ่ง8นาทีนี้หมายความว่าผมจะต้องปรุงให้เสร็จด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเกมของเราเริ่มแล้วครับอีกกระทะหนึ่งนะครับตั้งไฟครับใส่น้ำมันสักครึ่งถ้วยนะครับเราอุ่นให้น้ำมันรอพอร้อนดีนะครับแล้วก็นำใบกะเพราครับลงไปทอดครับเราจะรู้ได้ไงว่าเขากรอบแล้วนะครับเราดูจากฟองน้ำมันครับถ้าเผื่อฟองน้ำมันนิ่งกรอบแล้วก็แปลว่าเขาไล่น้ำออกหมดเห็นไหมเริ่มนิ่งละเราก็ตักขึ้นแป๊บเดียวก็ใส่แล้วครับโอเคทอดใบกะเพราเสร็จแล้วนะครับเรานำไก่ลงไปทอดครับไก่ของเรานะฮะสุกดีแล้วคนลดไฟลงต่ำเลยครับผมตักเนื้อไก่ออกมานะครับในกระทะใบเดิมนะครับเราเทน้ำมันออกเลยครับถั่วฝักยาวนะครับกระชายกระเทียมพริกใบมะกรูดใส่ลงไปเลยครับเอาน้ำมันที่ติดกระทะเนี่ยฮะถ้าเผื่อรู้สึกว่าน้อยไปเราก็ใช้น้ำมันอีกสักประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับปรุงรสด้วยสต๊อกไก่ใส่ลงไปนะครับน้ำตาลทรายนะครับซอสหอยนางรมถ้วยซอสนี่มันจะมีแบบติดบ้างนะครับเราล้างถ้วยด้วยน้ำปลาประมาณสัก2ช้อนโต๊ะครับใส่ลงไปเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันนะครับตอนนี้8นาทีเป๊ะเลยฮะผมเอาเส้นพาสต้าออกจากความร้อนใส่ลงไปครับผมเคล้านะครับให้เส้นของเราดูดซอสเข้าไปครับใส่ไก่กลับลงไปครับใส่ใบกะเพราลงไปเพิ่มฮะเสร็จแล้วก็เร่งไฟเลยครับคลุกเคล้านะครับให้เส้นเนี่ยดูดซอสเข้าไปครับเสร็จแล้วครับผมปิดไฟได้เลยฮะ ใบกะเพรากรอบนะครับที่เราได้ทอดไว้นะครับก็มาแต่งหน้าง่ายๆเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟครับก็เป็นอีกหนึ่งในเมนูพาสต้าที่มีสัมผัสแบบไทยๆนะครับและนี่ก็คือพาสต้าไก่กระเพรากรอบครับตบท้ายด้วยเมนูของหวานรสชาติแบบไทยๆนะครับโดยพลนำมะม่วงสุกเนี่ยนะครับมาปรุงให้เป็นเจลลี่แล้วก็คลุกกับมะพร้าวเมนูนี้มีชื่อว่าขนมมะม่วงครับคิดสูตรขึ้นมาเองนะครับแต่ก็อร่อยดีครับคือพลนำพื้นฐานในการทำเจลลี่ผลไม้ของฝรั่งนะครับมาปรับประยุกต์ให้เป็นรสชาติแบบไทยๆครับเราใช้มะม่วงน้ำดอกไม้นะครับสุกดีแล้วก็หวานหอมน่ารับประทานเชียวนะครับหั่นออกมาให้เป็นเต๋าๆก็ได้นะครับแบบนี้420 กรัมนะครับใส่ลงในเครื่องปั่นน้ำตาลครับผมแล้วก็น้ำกะทิบนใส่ประมาณ135 กรัมนะครับเราเป็นคนไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นของหวานหรือจะเป็นของคาวเนี่ยเราใช้กะทิค่อนข้างเยอะมีติดบ้านไว้ดีกว่าครับอย่างพลเองเนี่ยเพื่อความปลอดภัยการที่เวลาพลมีกะทิน้ำสำเร็จรูปเนี่ยนะครับก็เป็นทางออกที่ดีเลยครับเพราะว่าต้องการใช้เมื่อไหร่ก็เปิดพร้อมใช้ได้เลยเมื่อนั้นนะครับเราใช้ทั้งหมด135 กรัมนะครับใส่วานิลาครับผมวานิลานี่ก็ต้องบอกว่าหลายๆคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะมะม่วงกับวานิลาเข้ากันหรือเปล่าเข้านะครับเขาจะเป็นตัวเหมือนช่วยดันรสชาติให้ทุกส่วนประกอบของเราเนี่ยมีความโดดเด่นขึ้นครับเราใช้เพียววานิลาเอ็กซ์แทรคนะครับซึ่งทำจากวานิลาแท้ๆเลย1ช้อนชาครับผมแล้วก็ตามด้วยเกลือ1ช้อนชาน้ำมันตัดรสนะครับสัก2ช้อนชาครับเรามีเจลาตินด้วยนะครับเจลาตินง่ายๆเลยครับเทน้ำลงไปครับเอาส่วนประกอบทั้งหมดนอกจากเจลาตินนะครับไปปั่นครับเสร็จแล้วง่ายๆครับผมเดี๋ยวเราจะนำไปเคี่ยวนะครับใส่ลงในกระทะทองเหลืองติดไฟครับเมนูนี้จะแปลกนิดหนึ่งนะครับปกติแล้วเราจะไม่เอาเจลาตินลงไปเคี่ยวร้อนๆนะครับแต่เมนูนี้เราจะเคี่ยวฮะตอนนี้นะครับส่วนประกอบของเราเริ่มเดือดเห็นไหมฮะเริ่มเดือดแล้วนะครับให้เราลดไฟลงครับลดไฟลงต่ำเลยนะครับแล้วถึงใส่ส่วนประกอบของเจลาตินที่พองตัวแล้วลงไปครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเคี่ยวครับเคี่ยวด้วยไฟอ่อนๆนะฮะเราจะเคี่ยวเป็นเวลา20นาทีครับได้แล้วครับมันหนืดพอละเราสังเกตได้ด้วยตานะครับเราร้อนอย่างนี้ถ้าเปิดเย็นก็แข็งเป็นก้อนได้แน่นอนถ้าเป็นฝรั่งเขาก็จะเอาเยลลี่ประเภทนี้ครับไปคลุกกับเกล็ดน้ำตาลแต่เราเป็นไทยๆแล้วก็คือเราใส่น้ำตาลเยอะแล้วแล้วถ้าเกิดเราไม่ได้เก็บไว้นานจริงๆมันเก็บไว้ได้นานนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้เก็บไว้นานผมจะคลุกกับมะพร้าวเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ให้เป็นช้อยแล้วกันครับปิดไฟได้แล้วครับถ้าสำหรับคนที่อยากเก็บไว้นานๆก็คลุกน้ำตาลแล้วกันนะฮะเอาละนะครับคนเตรียมพิมพ์ยางไว้นะครับใส่ให้เกือบเต็มก็ได้นะครับเราเคาะนิดหนึ่งนะฮะเพื่อเป็นการไล่ฟองอากาศแล้วหลังจากนั้นนะครับผมก็จะนำไปแช่เย็นครับก็แช่จนเขาเซ็ตตัวดีประมาณสัก2ชั่วโมงครับหลังจากแช่เย็นเซ็ตตัวแล้วครับขนมประเภทนี้เขาจะหนึบนิดหนึ่งนะฮะโอเคนี่นะครับพิมพ์ซิลิโคนข้อดีของเขาก็คืออย่างนี้แหละครับดันขึ้นมาได้หลุดเป็นชิ้นๆครับว้าวสวยมากเลยอ่ะด้านบนนะครับมะพร้าวครับผมงาขาวคั่วเล็กน้อยนะครับแต่งหน้าด้วยกลีบกุหลาบนิดนึงนะฮะเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นขนมรสชาติแบบไทยๆนะครับในรูปแบบของขนมฝรั่งและนี่ก็คือขนมมะม่วงครับชาว YouTube ที่รักการทำอาหารต้องไม่พลาดรายการพลพรรคนักปรุงวิธีง่ายๆครับกดปุ่ม subscribe เลยครับ